สวัสดีครับนี่คือรายการกรุงธนบุรีทางรายการที่จะนำท่านผู้ชมไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรกรุงธนบุรี FC ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยในวันนี้เราจะไปเริ่มกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น2โซนกรุงเทพและปริมณฑลที่กรุงธนบุรี FC ของเราลงทำการแข่งขันโดยคู่แข่งในเกมนัดนั้นคือสโมสรไทยฮอนด้าทีมอันดับที่3ของตารางเกมนัดนี้ทำการแข่งขันที่ศูนย์ฝึกกีฬาหนองจอกเริ่มเกมไปเพียง10นาทีไทยฮอนด้าเจ้าบ้านนำไปก่อนแต่อัศวินดาบม้าของเราก็ไม่ได้ตระหนกกับการโดนนำไปก่อนและก็เป็นกัปตันบอยศิลาทิมแตงยิงเสียบมุมเข้าไปอย่างงดงามให้กรุงธนบุรี FC ของเราตีเสมอขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ1หลังจากนั้นความมั่นใจของกรุงธนบุรีก็มีมากขึ้นตามลำดับและมาได้ประตูออกนำจากการประสานงานอย่างสุดสวยจากรัตพลเมินแก้วไหลมาให้ศิลาก่อนเปิดให้เจ้าแวนนพดลกาแสนหัวหอกจอมโขกของเราม่งสวนทางเข้าประตูไปอย่างเหนือชั้นทำให้เกมในครึ่งแรกจบลงที่กรุงธนบุรี FC ของเราขึ้นนำไทยฮอนด้า2ประตูต่อ1ครึ่งหลังสโมสรไทยฮอนด้าเป็นฝ่ายบุกเข้าใส่กรุงธนบุรี FC อย่างหนักหวังเอาประตูคืนให้ได้แมมบ้าหัวหอกจากการและทวีปของไทยฮอนด้ายิงประตูตีเสมอให้กับไทยฮอนด้าได้สำเร็จหลังจากนั้นเจ้าบ้านพยายามบุกเข้าใส่แนวรับของกรุงธนบุรีอย่างหนักแต่ก็ยังไม่ผ่านมืออนุวัฒน์เดนเบนผู้รักษาประตูของกรุงธนบุรีซึ่งในช่วงท้ายเกมอาจารย์สุวิทย์ทุ่มมงตัดสินใจส่งเจ้ารุตอาทิตย์ประดับกูลหัวหอกตัวใหม่ของทีมลงสนามเป็นเกมแรกและเพียงการสัมผัสบอลครั้งที่2เท่านั้นอาทิตย์ก็เกือบทำประตูได้แต่โชคไม่เข้าข้างบอลหลุดกรอบออกไปอย่างน่าเสียดายก่อนที่แนวรับของไทยฮอนด้าจะช่วยกันป้องกันจังหวะนั้นเอาไว้ได้ทำให้จบเกมทั้ง2ทีมเสมอกันไปอย่างสุดมัน2ประตูต่อ2ทำให้กรุงธนบุรี FC ของเราขยับขึ้นมาล้างอันดับ9ของตารางได้สำเร็จก็มากขึ้นนะครับก็อยู่ที่เพื่อนร่วมทีมด้วยครับก็ฝึกซ้อมมาดีก็สามารถทำได้นะครับรูปเกมในวันนี้ยังไงบ้างเจอกับจ่าฝูงไทยฮอนด้าเลยแล้วก็เก็บได้หนึ่งแต้มเกมก็อยู่ที่การชิงจังหวะของในการแข่งขันวันนั้นนะครับว่าใครจังหวะใครเดียวกันบางทีเราก็มีจังหวะและเขาก็มีจังหวะนะครับถือว่าใครจบเดียวกันครับความมั่นใจในตอนนี้สำหรับตัวผมนะครับก็คือมีความมั่นใจมากกว่าเดิมแล้วก็เกมนั้นเราก็สู้ได้สุดสีเพื่อนร่วมทีมเล่นได้เล่นกันได้แบบก็ดีครับนอกจากเกมการแข่งขันในนัดที่ผ่านมาของเราวันนี้ทางรายการจะนำท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับ6ผู้เล่นใหม่ของเราเริ่มกันที่ในตำแหน่งแบ็คขวายุทธนาเลิศคลังแข้งหนุ่มวัย20ปีจากนครนายก FC ผมชื่อยุทธนาเลิศคลังครับชื่อเล่นชื่ออาร์มครับตำแหน่งแบ็คขวาครับผมการที่ได้มาสวมเสื้อกรุงธนบุรีแล้วในเล่นที่2มีความมีเป้าหมายยังไงบ้างอ๋อก็เป้าหมายจะมานี่ครับก็ที่นี่น่าจะแบบลุ้นครับลุ้นไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วครับปีนี้ครับครับผมก็จะตั้งใจซ้อมครับตั้งใจฝึกครับครับด้วยอายุที่น้อยกว่าเพื่อนๆในทีมหลายๆคนกับการแย่งตำแหน่งตัวจริงตอนนี้คิดยังไงก็ตอนนี้ก็ยังไม่คิดแล้วครับเพราะต้องปรับตัวนะครับให้เข้ากับระบบทีมของที่สตาร์โค้ชวางไว้ครับก็น่าจะอีกสักพักครับน่าจะดีครับผมเชษฐายุทธวงศ์ปราการหลังดาวรุ่งจากยโสธรยูไนเต็ดเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นหนึ่งที่เราทำการเสริมทัพเข้ามาโดยเชษฐาได้ลงทำการแข่งขันให้กับสโมสรกรุงธนบุรี FC ไปแล้วในนัดที่ผ่านมาผมรู้สึกยินดีครับที่ได้ร่วมงานกับที่นี่ครับก็เป้าหมายที่มาที่นี่ก็พาทีมทำผลงานดีที่สุดครับทำให้แฟนฝั่งทนได้ดีใจอีกครั้งนึงครับได้เชียร์ไปไทยลีกให้ได้ครับได้ลงสนามแล้วนัดหนึ่งความมั่นใจของตัวเองกับการเล่นกับกรุงธนการปรับตัวตรงนี้เป็นยังไงบ้างก็การปรับตัวก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับก็เพื่อนทีมก็แฮปปี้ดีครับอยู่นี่ก็มีความสุขดีครับก็มั่นใจในระดับหนึ่งครับว่า
ทีมนี้ก็มีดีครับเจ้าก๊อตชัยพัฒน์รัตนพนังพงศ์มิดฟิลด์ตัวปั้นเกมอนาคตไกลก็เข้ามาร่วมทีมสโมสรกรุงธนบุรีอีกหนึ่งรายนี่รู้สึกดีใจนะครับก็คือผมก็หวังกับตัวเองว่าจะต้องให้เหมือนกับเป็นบันไดสู่ความสำเร็จนะครับก็ตั้งใจนะครับกับทีมนี้ก่อนหน้าที่จะมาอยู่กรุงธนบุรี FC มองสโมสรนี้ยังไงแล้วการได้มาอยู่มองสโมสรนี้แตกต่างไปยังไงบ้างก่อนหน้าครับก็มองว่าเป็นทีมฝั่งทนนะครับที่ตั้งใจจะทำฟุตบอลจริงๆแต่ก็ติดตามบ้างครับเพราะว่าเราเป็นคนฝั่งทนด้วยแล้วพอได้สัมผัสก็เราก็มองเห็นว่าเขาเป็นทีมที่ตั้งใจจริงๆที่พร้อมที่จะก้าวหน้าไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าได้ครับโอเคความคาดหวังคือได้มาเลยก็หวังที่จะพาทีมไปได้สูงที่สุดนะครับก็คือก็ตั้งใจครับให้มันไปได้การที่สุดเท่าที่ทำได้ครับนอกจากนี้ยังมีแข้งเก๋าอย่างโจ้เนื่องเกิดอดีตนักฟุตซอลทีมชาติไทยก็ตัดสินใจมาสวมเสื้ออัศวินดาบม้าในฤดูกาลนี้การกลับมาเล่นฟุตบอลใหญ่11คนอีกครั้งนึงแล้วก็ด้วยอายุที่มากขึ้นคิดว่าตรงนี้เป็นปัญหาหรือว่าประสบการณ์อะไรที่จะเป็นอะไรบ้างครับก็ถือว่าเป็นความท้าทายใหม่อีกครั้งนึงก็เพราะว่าห่างหายจากฟุตบอลใหญ่ไปนานหลังจากที่เล่นกับเจ้ขอครับตอนที่มาเล่นให้กรุงธนแต่ก็ไปแข่งทางฟุตซอลก็แต่ว่าก็เล่นฟุตบอลมาตลอดแต่จะเป็นสนามเล็กการกลับมาครั้งนี้คิดว่าน่าจะน่าพอใจประมาณนึงเพราะโดยอายุโดยอะไรก็คือเรายังซ้อมอยู่ตลอดคือก็ไม่ได้ว่าหยุดกันเลยแต่ก็ต้องมาปรับในเรื่องของวิธีการเล่นแค่นั้นครับมองสโมสรกรุงธนบุรีแล้วก็น้องๆเหมือนยังไงบ้างครับสโมสรกรุงธนครับเป็นสโมสรที่ดีครับเป็นที่ดีสำหรับสโมสรหนึ่งเพราะว่ามีเด็กวัยรุ่นเยอะแล้วก็ฝีเท้าที่ดีและมีตัวเก่าๆที่เขาเล่นกันมานานนะครับทำให้เขามีระบบการเล่นที่ดีแล้วก็มีความเข้าใจกันนะครับแนวรุกอาทิตย์ประดับกูลหัวหอกมากประสบการณ์ที่เคยพาสโมสรพนักงานยาสูบคว้าแชมป์ไทยลีกมาแล้วก็จะเข้ามาช่วยอนุชาสุนประโคนล่าตาข่ายทีมคู่แข่งรู้สึกยินดีครับเพราะว่าบ้านอยู่ฝั่งธนบุรีด้วยครับจากประสบการณ์ที่พี่รุ่นผ่านเกมใหญ่ๆมาทั้งกับพนักงานยาสูบหรือว่าหลายต่อหลายทีมเนี่ยคิดว่าประสบการณ์จะช่วยสโมสรคุมคนดูดีได้ยังไงบ้างพี่ผ่านมาเท่าที่ดูเกมทีมเราเล่นนะครับก็ทั้งน้องในทีมก็ตั้งใจกันดีครับก็คิดว่าตัวเองจะเอาประสบการณ์ช่วยได้บ้างครับและอดีตผู้เล่นกรุงธนบุรี FC ชุดรองแชมป์ถ้วยพระราชทานประเภทขอเมื่อปีก่อนอย่างธนวรกิจกัญญาเงินก็กลับเข้ามาร่วมทัพอีกครั้งครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่พาทีมขึ้นมาสู่ดิวิชั่น2ได้นะครับแล้วก็การกลับมาอีกครั้งนี้ก็ดีใจมากๆครับที่ได้รับการไว้วางใจจากผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็ทางโค้ชนะครับผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็คิดว่าการกลับมาครั้งนี้ก็ในการเปลี่ยนแปลงในทีมก็การแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับก็แน่นอนทุกคนก็ได้เรียนรู้จากแรกๆว่าฟุตบอลดิวิชั่น2นั้นมันหนักกว่าถ้วยขอเยอะนะครับทุกคนก็ต้องเพิ่มความแข็งแกร่งเพิ่มความฟิตขึ้นมานะครับรวมถึงวิธีการเล่นต่างๆทัศนคติในการเล่นนะครับแล้วก็คิดว่าการกลับมาครั้งนี้ก็ผมคิดว่าก็น่าจะช่วยทีมได้บ้างนะครับซึ่งอาจารย์สุวิทย์ทุ่มมงก็มั่นใจว่าผู้เล่นทั้ง6รายนี้จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของเราได้อย่างแน่นอนคิดว่าพอใจนะครับกับ เด็กใหม่ที่ เราตัดสินใจว่าให้เขามาเป็นสมาชิกของในทีมของเรานะครับพอใจทุกตำแหน่งเลยนะครับแล้วก็มีศักยภาพที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็บางส่วนก็มีประสบการณ์นะครับก็คิดว่าอีกอันหนึ่งที่ยังจะต้องมาปรับกันก็คือเรื่องของสภาพร่างกายก็คงต้องให้ทางทีมสตาฟนักกายภาพที่เขาจะดูแลอีกทีนึงแต่โดยภาพรวมแล้วคิดว่าพอใจมากก็แต่ละคนเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพทั้งหมดครับก็สามารถช่วยทีมขึ้นได้หวังว่าคงจะดีเป็นประโยชน์ต่อทีมเรามากขึ้นนะครับครับผม
สำหรับเกมนัดต่อไปของเราคือการเปิดรังเหย้าชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาต้อนรับการมาเยือนลูกอีสานการบินไทยทีมที่เมื่อเล็กแรกเราสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2-0โดยลูกอีสานการบินไทยรั้งอันดับที่14ของตารางพวกเขาชนะเพียง4เกมจากการลงสนาม18นัดที่ผ่านมาทำให้พวกเรามีโอกาสไม่น้อยครับที่จะได้เป็นผู้ชนะในเกมนี้เล่นในบ้านเราก็ผมคิดว่าน่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับแล้วก็ถ้ามีสิทธิ์มีโอกาสก็น่าจะทำน่าจะยิงได้ครับก็พวกเราก็เต็มที่ทุกแมตช์อยู่แล้วทั้งการซ้อมแล้วก็การแข่งครับก็อยู่ที่จังหวะการจบประกอครับที่เป็นปัญหาของเรามาตลอดในตอนนี้นะครับแต่คิดว่าเลข2น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะแมตช์แรกก็สามารถทำให้เห็นไปแล้วครับตั้งเป้าไว้ที่3แต้มเลยนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะปล่อยลองระบบใหม่ด้วยกับเด็กใหม่ที่เข้ามานะครับคิดว่าสมาชิกใหม่ที่เข้ามาว่าจะทำหน้าที่ได้ดีไหมแต่ก็คิดว่าคงจะไม่ให้เสียเรื่องของระบบมากนักก็คิดว่าฝากแฟนคลับเลยว่าเราหวังไว้ที่3แต้มนะครับผมอย่าลืมครับแฟนบอลฝั่งธนบุรีวันเสาร์ที่23มิถุนายนนี้ที่สนามมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาเกมการเล่นเป็นเจ้าบ้านนัดแรกในเลกที่2ของกรุงธนบุรี FC กับโอกาสทองในการคว้า3แต้มพวกเราต้องการกำลังใจจากพี่น้องชาวฝั่งทนทุกท่านครับและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมในทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้สวัสดีครับทนบุรี FC เราพร้อมสู้และมุ่งไปสู่ฝันอันยิ่งใหญ่